รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนการโคจรโดย Happy Korea by KTCC สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวให้สุดสมุทรโคจรกับผมจ๊อบนิธิสมุทรโคจรซึ่งขณะนี้ยังพาผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวกับเพื่อนร่วมโคจรคุณเจมส์กิตเกษมอยู่ที่จังหวัดคยองกีประเทศเกาหลีใต้เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับเราพาผู้ชมออกเดินทางท่องเที่ยวกันที่จังหวัดคยองกีโดยไปยังสถานที่ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโพชอนอาร์ตวาเล่หุบเขาหินแกรนิตที่เต็มไปด้วยผลงานศิลปะและธรรมชาติอันงดงามเดินทางไปทำน้ำพริกโคชูจังอาหารเรื่องชื่อที่คนเกาหลีขาดไม่ได้ออกตามล่าหาสาวงามแห่งท้องทะเลที่ฮันวาอควาแพลเน็ตอิวซานรวมไปถึงทดลองเพ้นท์เซรามิกสไตล์เกาหลีด้วยฝีมือตัวเองและในสัปดาห์นี้ครับเรายังพาผู้ชมท่องเที่ยวกันต่อโดยจะพาผู้ชมเดินทางมายังอีกหนึ่งเมืองเพื่อสัมผัสกับเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านี้ครับโอ้โหบรรยากาศดีใช่ครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในเมืองอุยวังนั่นเองนะครับและสถานที่แห่งนี้ครับนี่เราเรียกว่าสวนสาธารณะทะเลสาบวังซ่งซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นธีมพาร์คแบบย่อมๆเลยทีเดียวซึ่งที่นี่ผมชื่นชอบมากๆเลยเขารู้จักที่จะนำเอาสิ่งที่มันอยู่รอบๆตัวของคนเกาหลีเนี่ยเอามาให้เราได้สัมผัสได้อย่างง่ายๆ อย่างแรกเลยนั่นก็คือเราจะเห็น KTX เป็นรถไฟความเร็วสูงของเกาหลีซึ่งปลดระวางเรียบร้อยแล้วก็นำมาจอดเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้สามารถถ่ายรูปเล่นได้และในขณะเดียวกันก็จะเป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนของนักท่องเที่ยวอีกด้วยสุดยอดครับอ้าวพอนั่งพักผ่อนเสร็จปุ๊บหลังจากนี้ครับไปสัมผัสกับกิจกรรมที่คุณผู้ชมห้ามพลาดอย่างยิ่งนั่นก็คือกิจกรรมที่มีชื่อว่าเรียลไบค์โอ้โหมาวันนี้ต้องบอกว่าอากาศค่อนข้างจะหนาวแล้วก็มีฝนโปรยๆลงมาอีกด้วยให้คุณผู้ชมก่อนเรื่องราคานี่เลยคอปปิ้งเอาต่อมาให้เลยนะครับเจ้าเรลไบค์นี่นะครับราคาคันนึงเนี่ยประมาณ 40,000 วอนนั่นเองนะครับ อันนี้คือเป็นราคาที่มีในวันหยุดนั่นเองแต่ถ้าเป็นมาวันธรรมดาเนี่ยราคาประมาณ 36,000 วอนแปลเป็นเงินไทยแล้วประมาณ 1,000 นิดๆนั่นเองครับผมซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่า1คันนั่งได้4คนคุณจะมา2คน4คนอะไรนั่งได้หมดเลยทีเดียวแต่เส้นทางการปั่นเรลไบค์ของเรานี่สิจะไปไหนครับผมก็ไปรอบๆทะเลสาบวังซงนี่แหละครับพี่ซึ่งระยะทางนะครับมีให้ชมวิวถึง 4.3 กิโลเมตรดูกันไปยาวๆครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าพลังคุณเยอะไหมโอ้พลังแน่นอนสิครับผมแรงดีใช่ไหมโอ้แรงดีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บผมให้เกียรติคุณเลยเดี๋ยวผมให้เกียรติคุณปั่นผมจะนั่งชมวิวข้างล่างโอ้โหใช้ผมเป็นแรงม้าถูกต้องโอ้โหเขาเรียกว่าเรียวไบค์หนึ่งแรงเจมส์แรงเจมส์แรงจอมไม่ต้องนั่งชมได้เดี๋ยวลองดูเมื่อไหร่เดี๋ยวผมพักกันงานได้ขั้นแรกเลยคุณผู้ชมครับไม่ทันไรเลยทีเดียวพอทันทีที่เราขึ้นเรือไบค์ครับอยู่ดีๆก็มีฝนโปรยปลายลงมา
แต่ยังไงมันไม่ใช่อุปสรรคของการท่องเที่ยวของพวกเราอยู่แล้วถูกต้องครับเพราะว่าเรามีเสื้อกันฝนแล้วก็ฝนของเกาหลีเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ฝนที่แบบหนักจนเกินไปนักใช่ครับเป็นฝนโปรยแต่ยังไงก็ตามมันมีหลังคาไงเอาเป็นว่าเราจะปั่นกันไปเรื่อยๆนะแล้วก็แต่ละจุดเนี่ยมันก็จะมีจุดที่เราสามารถลงไปสัมผัสกับความสวยงามทางธรรมชาติได้นี่ๆๆคุณเจมส์ตรงนี้ก็จะมีฮอตกดฮอตกดเริ่มบานสีชมพูสวยงามครับโอ้โหนี่สวยมากเลยอ่ะนี่ๆๆมันจะมุดอุโมงค์ดอกไม้เออโหเอามาละมุดอุโมงค์แล้วครับไปแล้วอ่ะมันจะมุดอุโมงค์ดอกไม้เอามาแล้วมุดอุโมงค์แล้วครับไปแล้วอ่ะโอ้สวยงามมากเย้พื้นที่ในบริเวณตรงนี้เนี่ยเขาเป็นชุมทางรถไฟเนี่ยคุณเห็นไหมมันจะมีรถไฟเยอะแยะมากมายเขาก็เลยเอากิมมิกของชุมทางรถไฟเนี่ยเอามาทำเป็นเรือไฟเป็นซีนเรือไฟให้เราได้สามารถท่องเที่ยวและสัมผัสได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิมมิกแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวโอ้โหมีน้ำพุด้วยข้างสะพานอันนี้เป็นน้ำพุเซราบัมเป็นกิมมิกซึ่งอันนี้เปิดทุกวันนะสามารถมาสัมผัสได้เลยทีเดียวผู้ชมอันนี้สวยงามเท่เก๋อย่าบอกใครเลยทีเดียวสวยนะผมว่าบรรยากาศมันสวยมากๆเลยทีเดียวในความรู้สึกผมนะใช่ครับผมได้เห็นถึงธรรมชาตินี่ไงนี่ไงออกกำลังกายต้นไม้สวยๆเป็นสีๆลายสีๆฮอตโกรธคือได้อารมณ์ความงดงามโอ้โหคุณผู้ชมบอกได้เลยครับว่าพอปั่นเรียวไบค์มาได้ครึ่งทางครับครับผมฝนเริ่มตกหนักพอฝนตกหนักสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออากาศเย็นลงมากๆเลยตอนนี้ถึงขั้นหนาวแล้วฮะใช่ครับผมนะฮะแต่ว่าการปั่นเรียวไบค์แบบนี้เขาก็จะมีจุดพักรถให้เราก็จะสามารถมาจอดเรียวไบค์เนี่ยฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ครับแล้วก็ดื่มอย่างกาแฟร้อนๆแบบนี้แล้วก็สัมผัสกับบรรยากาศความงดงามได้เช่นเดียวกันใช่ครับทีนี้ก็ต้องบอกว่าคุณชอบไหมอย่างเงี้ยอารมณ์แบบนี้ได้ออกกำลังกายด้วยดีนะครับท่องเที่ยวด้วยดีนะครับถ้าฝนมันไม่ตกหนักขนาดนี้มันน่าจะเพิ่มเพลินกว่านี้ผมเชื่อว่ามันโอเคมากๆเพราะจากบรรยากาศจากฟีลลิ่งจากการตกแต่งของเขาเนี่ยมันโอเคแล้วมันสวยมากๆเลยนะครับแล้วเท่าที่ทราบมาเนี่ยว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราปั่นเรียวไบค์มาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้เจอกับจุดพักรถหลายๆจุดแล้วเราก็สามารถแวะได้เรื่อยๆเป็นจุดน่ารักน่ารักถ่ายรูปได้แต่สำหรับคุณผู้ชมที่บอกว่าอุ๊ยบางท่านสูงอายุแล้วบางท่านเป็นเด็กไม่สามารถจะปั่นเรือใบได้ครับมันก็ยังมีการชมทะเลสาบในอีกหนึ่งมุมมองนั่นก็คือการนั่งรถไฟสามารถสัมผัสกับบรรยากาศได้ซึ่งต้องบอกเลยครับว่านั่นจะรถไฟมาแล้วมาแล้วครับถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมครับไปดีกว่าครับรีบไปเลยที่เรียบร้อยครับผมชื่นชอบอย่างหนึ่งนะคือว่าการท่องเที่ยวแบบนี้มันไม่ได้จำกัดเฉพาะเด็กวัยรุ่นคนหรือว่าคนที่ต้องมีพละกำลังมีกำลังอย่างเดียวใช่แต่มันก็เป็นสำหรับคนทุกเพศทุกวัยอยากได้บรรยากาศแบบนี้ก็มานั่งชมด้วยการนั่งรถไฟแบบนี้ได้ใช่ครับหรือในวันที่สภาพอากาศไม่ดีอย่างวันนี้เป็นต้นเราก็สามารถที่จะมาใช้วิธีอย่างเงี้ยในการสัมผัสได้ใช่ครับก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ในเรื่องของการท่องเที่ยวอีกหนึ่งมุมมองเลยทีเดียวดีนะครับผมชอบการที่แบบว่าเขาใช้ความเป็นรถไฟนะมาประยุกต์และนำมาใช้เป็นสวนสาธารณะแบบนี้และนอกจากนั้นอ่ะคือเขาให้ความสำคัญกับวิวทิวทัศน์แบบว่าโซนนี้จะเป็นโซนที่
พวกสัตว์ปีกเยอะหลากหลายชนิดแล้วก็มีจัดโซนดอกไม้มีน้ำพุอะไรเงี้ยคือหลากหลายรสชาติในหนึ่งสถานที่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่เหมือนกันครับที่ผมชื่นชอบมากๆเลยทีเดียวเพราะผมรู้สึกอย่างนึงว่ามันเป็นสถานที่ที่สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งครอบครัวกันเลยใช่ครับสตาร์ครอบครัวนี่น่าจะเลิฟมากๆกับรถไฟน่ารักน่ารักแบบนี้หลังจากที่เราท่องเที่ยวกันที่เมืองอุยวังกันไปเป็นที่เรียบร้อยเราก็ออกเดินทางต่อไปยังเมืองสุวรรณครับเมื่อมาถึงเมืองสุวรรณทั้งทีพวกเราก็ไม่พลาดที่จะพาผู้ชมไปสัมผัสกับวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมของเมืองสุวรรณครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับร้านนี้นะครับชื่อร้านคือโกกีรังที่เมืองนี้นะครับผมของเด็ดของเขาคือเนื้อวัวครับพี่นะแต่ว่าเขาจะมีชื่อเรียกอีกแบบนึงออกไปเรียกว่าเนื้อวังกาวบี้ขอแปลแบบทีละคำเลยนะครับพี่วังของที่เนี่ยแปลว่าราชากาวบี้ก็แปลว่าเนื้อเหมือนที่นี่เนี่ยครับเขามีราชาแห่งเนื้ออยู่นั่นเองครับพี่ครับและเผอิญว่าไอ้บังวังคาวบี้เนี่ยมันมาดังอยู่ที่นี่ครับที่เมืองสุวรรณครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวว่าเรามาถึงสุวรรณเราก็เลยไม่ต้องกินวังคาวบี้นะครับผมนี่ลักษณะของเนื้อวังคาวบี้ครับนี่เดี๋ยวให้ดูนี่ลักษณะนี้มีมันแทรกลายต่างๆนานานี่ดูสวยงามมากๆเลยทีเดียวมันมีเรื่องราวมันมีเกล็ดประวัติเล็กๆน้อยๆระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ผู้ชมฟังไปด้วยเรื่อยๆแล้วกันครับเนื้อวังคาวบี้ครับมันมีประวัติที่บอกว่าเนื้อราชาอันเนื่องมาจากว่าในยุคสมัยโชซอนเนี่ยมีกษัตริย์อยู่องค์หนึ่งชื่อกษัตริย์จองโจจองโจตอนนั้นพระองค์มีพระราชประสงค์ว่าต้องการจะสร้างป้อมปราการขึ้นมาซึ่งป้อมนี้เนี่ยมีชื่อว่าซูวอนวาซองแต่ว่าด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือประชาชนตอนนั้นเนี่ยอยู่ในยุคที่เรียกว่าลำบากไม่มีพละกำลังแล้วจะมาสร้างป้อมปราการได้อย่างไรครับพระองค์เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นทรงพระราชทานเลี้ยงเลยไปหาจัดหาเนื้อวัวมามีการเลี้ยงพอกินกันไปปุ๊บเฮ้ยอร่อยอ่ะเฮ้ยอร่อยคนเนี่ยกลายเป็นมีกำลังวังชาครับมีพละกำลังเยอะแยะมากมายป้อมสุวรรณวาซองก็เลยสร้างเสร็จด้วยความรวดเร็วกลายเป็นเนื้อที่โด่งดังแล้วก็อร่อยมากๆคุณผู้ชมจำเอาไว้วังคาวบี้โอ้โหของผมนี่ชอบประมาณนี้ได้แล้วครับผมงั้นผมจัดการตัดครึ่งซึ่งกรรมวิธีในการกินนะครับในสไตล์ของเกาหลีก็คือแน่นอนล่ะมันจะต้องมีผักเข้ามาเกี่ยวข้องนี่เอาอันนี้ใส่เข้าไปเออหูยผมก็จะเอาเป็นกระเทียมวางลงไปใส่กิมจิเข้าไปนิดหน่อยแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยคืออันนี้เป็นน้ำพริกของเกาหลีพี่จ๊อบเสร็จพอดีเป็นการกินในสไตล์เกาหลีนะครับคุณผู้ชมดูครับนี่นะฮะโอ้โหพี่กินปุ๊บของผมสุกพอดีปั๊บตาผมบ้างครับนี่ผมก๊อปปี้เลยนะหยิบผักกาดมาหน่อยนึงนี่กิมจิของเขานะครับตรงนี้ของดีขาดไม่ไล่เลยเสร็จปุ๊บพอเสร็จปุ๊บเป็นจรวดครับไปครับอร่อยไหมมากมากโดนเลยนี่แหละคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ารสชาติเป็นไงสุดยอดคือการกินในสไตล์เกาหลีเนี่ยมันจะแตกต่างจากการกินแบบสไตล์บ้านเราคือกินเนื้อย่างเกาหลีเนี่ยเขาจะกินกับผักแล้วก็จะมีเครื่องเคียงเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ห่อรวมกันแล้วเคี้ยวเข้าไปจริงมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยมันดูไม่ได้หนักท้องเกินมากนะเพราะว่ามันมีผักเข้ามาช่วยมีรสชาติที่แตกต่างใส่เข้ามาใช่ครับและความอร่อยของเนื้อเขาอ่ะผู้ชมไม่เหนียวเลยนุ่มอร่อยแล้วก็บวกรสชาติในสไตล์เกาหลีเข้าไปต้องบอกว่าอันนี้
สุดยอดจริงๆชอบสุดยอดครับสุดยอดในสัปดาห์นี้ครับสามารถแนะนำติชมและร่วมสนุกชิงของรางวัลกับรายการเที่ยวให้สุดสมุดโคจรได้ที่แฟนเพจ Facebook ของสมุดโคจรนะครับพาไปสนุกสนานกับกิจกรรม April Snow Festival 2020เป็นเทศกาลสุดพิเศษ April Snow เที่ยวครั้งเดียวได้ถึง2ฤดูสัมผัสหิมะขาวและเทศกาลชมดอกพดกดที่จัดขึ้นเพื่อคนไทยโดยเฉพาะในการเที่ยววันหยุดสงกรานต์ 13-15 เมษายนของทุกปีจัดโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี KTO ร่วมกับจังหวัดคองวันโดและยงเพียงสกีรีสอร์ทซึ่งแม้จะเป็นช่วงเมษายนแต่ทางยงเพียงสกีรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทเดียวที่ยังมีหิมะให้เราได้ทำกิจกรรมกันสนุกกับการแข่งขันเลื่อนหิมะ Snow Sledท้าทายความเร็วกับความมันแบบนี้ที่เราพลาดไม่ได้ดินเนอร์ปาร์ตี้ในชุดทันบกอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อพิเศษแบบการ่าดินเนอร์และร่วมกิจกรรมสนุกสนานมากมายในงานตื่นตาตื่นใจกับการแสดงโชว์เกาหลีพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันและลุ้นของรางวัลมากมายร่วมสนุกกับเกมที่จัดขึ้นเพื่อคุณโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังได้เที่ยวเทศกาลชมดอกผดกดสีชมพูบานสะพรั่งและเทศกาลดอกไม้นานาพันธุ์ของฤดูใบไม้ผลิของประเทศเกาหลีอีกด้วยขอบอกเลยว่าเทศกาลเอพิสโนเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นอย่างมาก 13-15 เมษายนที่ยงเพ็งสกีรีสอร์ทสนับสนุนโดยสมุดโคจรแทเวลกลับมาเที่ยวให้สุดกันต่อครับที่เมืองสุวอนจังหวัดขยองกีประเทศเกาหลีใต้ครับพี่เอาสวยๆนะครับผมโอเคแหมวิวสวยขนาดนี้สวยนะจริงๆก็สวยๆๆๆๆโอเคแต่พี่ป้องพี่ผมถ่ายให้ถ่ายให้มาโพสต์นะครับโพสต์เย้เฮ้ยพี่ฮะคุณคิมมาด้วยสวัสดีครับไหนอ่ะนี่ไงสวัสดีครับด้วยตกใจตกใจโอ้ตกใจหมดเลยโอ้ใช่ๆๆ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 ๆ
ยชอบจริงๆชอบมากเลยครับไปเที่ยวมาที่คุณคิมแนะนำกินแนวทงดักกินวังไกบีอร่อย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 มากๆมีที่ไหนอีกบ้างที่อยากจะแนะนำให้เราไปเที่ยวที่นี้คือสวนฮาซองสวนฮาซองสวนฮาซองอีฮาซองอันคือ태국의아주훌륭한신왕훌륭하신줄라롱콘대왕줄라롱콘대왕같은분이한국에도계십니다정조대왕정조대왕정조대왕이이거를다만드신거예요쭉만드셨고이화성자체도너무보기아름답고여기를걷는것도너무신나는일이지만여기에하이라이트가있습니다숨어있는게있어요자능능성성성쌈쌈짜잔โอเคฮอนเลทโกเลทโกไปเลยฮอนไปไฮไลท์ไปไปไฮไลท์ไป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 มาอยู่ใก
ล้แล้วตอนนี้เห็นเลยว่าเป็นบอลลูนขนาดใหญ่แบบนี้เลยอ๋อแล้วเขาก็จะมีการเขามีเสียงการเติมก๊าซอยู่ข้างในฮะโอเค let's go ครับผมครับผมแล้วก็เป็นกระเช้าเป็นลักษณะกระเช้ากลมๆขนาดใหญ่เลยขึ้นมาด้านบนเข้ามาด้านในเป็นที่เรียบร้อยซึ่งข้างบนครับก็จะเป็นบอลลูนเป็นบอลลูนที่บรรจุก๊าซฮีเลียมอย่างบอลลูนทั่วไปเนี่ยใช้ถังแก๊สที่ควบคุมความร้อนเมื่ออากาศโดนความร้อนเกิดการขยายตัวบอลลูนก็เลยลอยขึ้นไปแต่อันนี้เป็นก๊าซฮีเลียมซึ่งเป็นก๊าซที่มีน้ำหนักเบามากๆ มีประโยชน์มากมายแต่ข้อเสียของมันคือมันไวต่อไฟมากไวต่อไฟมากเพราะฉะนั้นวันนี้ห้ามเด็ดขาดเรื่องของการจุดประกายไฟเล็กๆน้อยๆนี่โนหาไฟแรงในใจนี่ได้ไหมพี่ไฟแรงนี่อันตรายนิดนึงครับผมนะต้องคอยจับให้ดีๆครับผมคุณผู้ชมครับเริ่มแล้วครับจะขึ้นแล้วครับนี่ครับดูจากกระลิงครับร้อนครับโยกโยกโยกโอ้โหนิดนึงโอเคไหมโอเค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 โยกนิดหน่อยบ๊ายบายคนนี้จะเป็นคนถึงกันไกลอันนึงเห็นไหมครับเขาจะตัดเชือกแล้วไม่สิพี่เขาต้องดึงเราไว้ดึงเราไว้เขามีการตรวจเช็คระบบแล้วมันนี่มันขึ้นสูงขนาดไหนครับพี่ขึ้นได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไม่รู้ให้เขาสึกนะบุบบุบลอยโอ้ยเอ้ยวิวเหมือนกันนะครับผมคุณเจมส์คุณรู้สึกวิวไหมครับครับล็อกสองข้างเรียบร้อยครับผมมันก็วิววิวแต่ได้วิวครับผมเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมค่อยๆลอยขึ้นไปเรื่อยๆครับอันนี้เราจะเห็นถึงความเป็นตัวเมืองสุวรรณได้อย่างชัดเจนแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะบอกอย่างนึงคือสุวรรณเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองที่มีความสำคัญในเรื่องของธุรกิจการค้าเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่ในอีกหนึ่งมุมมองก็คือสุวรรณเป็นเมืองที่เราสามารถมาท่องเที่ยวได้และสัมผัสกับเรื่องราวความสวยงามได้อย่างมากๆเลยทีเดียวอ้าวขึ้นมาถึงด้านบนโอ้โหมองไปข้างล่างนี่ใจหายใจคว่ำเลยนะสูงมากเสียวเหมือนกันนะเสียวเลยนะให้ความรู้สึกเลยเหมือนเขาอ่อนอ่ะว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะชอบมากๆเลยคุณคิมขอบคุณครับชอบมากๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยที่พาผมขึ้นมาสัมผัสอันนี้ตัดเชือกด้วยไม่เอาไปให้ตัดไม่ได้ไปเมืองไทยได้กลับบ้านไทยไปไทยกลับเมืองไทยผมไปซื้อตามปกติทู่แย่เลยอารมณ์ขันแต่เราเอาวันและในวันนี้ครับผมมีกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับการอนุรักษ์โลกใต้ท้องทะเลมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยล่ะครับขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านร่วมกิจกรรมเฮทอฟบลูโอเชียนร่วมแรงร่วมใจทะเลไทยสวยงามภายใต้โครงการ Upcycling the Ocean ชมการเสวนาและนิทรรศการการอนุรักษ์ของทะเลไทยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องของทะเลไทยกับกิจกรรมเก็บขยะริมหาดและกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะใต้ท้องทะเลในวันที่20-21ธันวาคมนี้ณบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติหน้าสถานีรายงานบ้านเพหาดเพปราจังหวัดระยองครับในสัปดาห์นี้ครับสามารถแนะนำติชมและร่วมสนุกชิงของรางวัลกับรายการเที่ยวให้สุดสมุดโคจรได้ที่แฟนเพจ Facebook ของสมุดโคจรนะครับสนับสนุนการโคจรโดย Happy Korea by KTCCกลับมาเที่ยวให้สุดสมุทรโคจรกันต่อครับตอนนี้เรายังคงพาผู้ชมโคจรกันอยู่ที่บริเวณป้อมฮวาซองแห่งกุ่งจังหวัดขยองกีประเทศเกาหลีใต้ครับมาถึงอีกหนึ่งสถานที่ที่บอกเลยว่ามิสคิมเนี่ยคุณคิมเขาบอกเลยว่า
ถ้าเรามาถึงป้อมวาซองเนี่ยเราต้องสัมผัสกับความสวยงา มคือณนะวันนี้เป็นสวนสาธารณะก็จริงแต่สิ่งที่ผมเห็นอย่างนึงก็คือเรื่องราวประวัติศาสตร์เกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆครับซึ่งอยากจะเก็บมาฝากคุณผู้ชมนะอย่างป้อมวาซองแห่งนี้เนี่ยสร้างขึ้นมา225ปีแล้วแต่ว่าในปีคริสตศักราช1997ยูเนสโกยกย่องให้เป็นหนึ่งในมรดกทางด้านวัฒนธรรมของโลกเพราะที่นี่เขายังมีการเก็บรักษาแหล่งวัฒนธรรมแบบนี้เอาไว้ได้เป็นอย่างดีอย่างที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือประตูทางด้านทิศตะวันออกประตูแล้วทำไมไหนอะประตูนี่ไงนี่คือความโดดเด่นเลยฮะคือเรามองไปตรงนี้เห็นเป็นกำแพงหมดเลยถูกต้องไหมครับถูกต้องครับเราจะไม่เห็นถึงความเป็นประตูอะไรทั้งสิ้นไม่เห็นประตูอันนี้คือมันเป็นเทคโนโลยีในสมัยโบราณเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าจะได้เห็นภาพมากขึ้นมาตามเข้าไปดูปุ๊บจริงๆแล้วทางเข้าเนี่ยมันอยู่ด้านนี้ครับมันจะซ่อนอยู่ด้านนี้ตามเข้ามาครับอันนี้คือสมมติคุณเดินผ่านมานะครับคุณเป็นข้าศึกฮึบถือโล่ถือดาบโฮ้โหโดนข้างบนกันนำลงมาเลยเชอะเชอะเชอะมีโลกันปิ้ง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 ในขณะด้านนี้ก็มีครับที่พร้อมจะลุยเราได้โอ้โหโอ้โหกันนำเป็นระเบียงได้ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่สังหารถ้าพูดกันตรงไปตรงมาสมเราเป็นข้าศึกเนี่ยเมื่อเราขึ้นมาอยู่ถึงหน้าประตูเมืองเราจะบุกเข้าประตูเมืองเราเข้าไม่ได้แน่นอนเพราะทั้งหมดทั้งมวลจะระดมยิงมาในขณะเดียวกันความโดดเด่นของการทำกำแพงปีกล้อมไว้แบบนี้คือเมื่อประตูปิดมันจะต้องมีท่อนสูงขนาดใหญ่วิ่งวิ่งแล้วก็แทกตั้มมาได้ไหมอ๋อพอปิดกำแพงก็มาไม่ได้ไงมาไม่ได้ไงจะเข้ามาไงเลี้ยวขนาดนี้เลี้ยวปุ๊บซุ้งมันยาวครับมันบิดไม่พ้นแน่นอนนี่คือเหตุผลของเทคโนโลยีแบบโบราณซึ่งเราสัมผัสได้ในหลายๆแห่งของเกาหลีแล้วเขาใช้เทคโนโลยีแบบนี้ในการป้องกันเดินเข้ามาด้านในนี่คุณผู้ชมครับแงะหน้าขึ้นไปด้านบนแงะหงายหน้าขึ้นบนยื้อยแล้วจะเห็นเลยเป็นลักษณะของมังกรว่าสวยด้วยมังกรคือเป็นตัวแทนประหนึ่งเป็นสัญลักษณ์นิยมของความเป็นจักรพรรดิซึ่งเราจะเห็นเลยมังกรที่นี่สีจะเน้นสีฟ้าคริบเขียวแล้วก็ความเด่นของเขาคือมังกรที่นี่เล็บจะไม่เยอะมากครับเนื่องจากว่าในยุคนึงเนี่ยที่เนี่ยมีกษัตริย์แต่ว่ายังไงก็ตามก็ยังขึ้นกับทางจีนอยู่เพราะนั้นอิทธิพลที่เรารับมาก็คือทางจีนจะมีเล็บมากกว่ามี5เล็บฮะที่นี่จะมีแค่4เล็บนึกออกมั้ยนี่จะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเลยเวลามาเที่ยวชมเกาหลีเข้ามาภายในเป็นที่เรียบร้อยไม่ทราบว่าคนสมัยก่อนตัวเตี้ยหรืออะไรครับพี่ไม่หรอกครับคืออันเนี้ยจริงๆแล้วผมเชื่อเอาเองนะมันมีการบูรณะคือสเต็ปอาจจะต่ำกว่านี้แล้วก็พื้นก็ไม่ได้เทปูนแบบที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้หรอกฮะมันก็จะเป็นพื้นก้อนหินอยู่ดีพอมีการบูรณะก็ทำให้รู้สึกว่ามันเตี้ยลงมานะแต่สิ่งที่มันโดดเด่นก็คือจุดนี้คือจุดบัญชาการเลยครับผมเนื่องจากว่านี่คือเป็นด่านประตูทางด้านทิศตะวันออกด่านประตูด้านนี้เนี่ยเป็นด่านประตูที่มีความสำคัญมากๆจำไว้เลยอย่างหนึ่งคืออะไรก็ตามที่เป็นทิศตะวันออกมันเป็นทิศมงคลคนจะเข้าด้านนี้ครับเพราะนั้นกษัตริย์หรืออะไรต่างๆนะจะเดินเข้าทางประตูทิศตะวันออกเป็นหลักทิศตะวันตกทิศตะวันตกจะเป็นอะไรที่แบบเช่นนำศพออกหรืออะไรต่างๆกันนะก็จะออกด้านนู้นกันไปประตูนู้นนี่คือโดยหลักสากลของเอเชียนิยมเลยครับผมอีกหนึ่งไฮไลท์ครับของป้อมฮวาซองนั่นก็คือสถานที่แห่งนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ที่เหล่าขุนนาง
นายพงศ์นายพลจะต้องมาอยู่กันตรงนี้ทั้งหมดมาทำงานมาวางแผนในการรบในการต่อสู้ลักษณะของศาลาเนี่ยอันนี้ก็จะผมว่าในความรู้สึกก็คือบ่งบอกถึงความเป็นเกาหลีได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะใช่ครับมีเอกลักษณ์มีสถาปัตย์เป็นสไตล์ของตัวเองที่โดดเด่นมากๆด้านบนนะเราจะเห็นเสาต่างๆนะเปิดโล่งเพื่ออะไรครับเพราะว่าตรงนี้อยู่ในเชฟภูมิที่ดีจุดที่ค่อนข้างจะสูงมองไปเราจะเห็นเลยภาพรวมว่าตรงนี้เกิดอะไรตรงไหนใครบุกมาทางนี้ใครบุกมาทางนั้นเห็นหมดและมีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่อยากจะบอกเลยว่าผมมาทั้งทีอันนี้ทริปนี้ผมขอท้าเหรอท้าแล้วเหรอพี่ยังไม่เข็ดเหรอแพ้เนี่ยเรื่องแพ้เนี่ยผมไม่มีคำว่าเข็ดแต่ผมขอท้ากันอีกแล้วอะไรครับพี่วันนี้เอายังไม่บอกแต่ว่าอันนี้รับรองว่าสวบสวบเลยเหรอใช่สวบสวบคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่ว่าคำว่าซวบนั่นคือสิ่งนี้ธนูง้างง้างคุณได้หรือเปล่าลองมันต้องลอง10ลูกครับราคาอยู่ที่ 2,000 วอนเท่านั้นเองเดี๋ยวอันดับแรกเข้ามาถึงปั๊บใส่คุณผู้ชมดูอุ้ยไปทางขวาพี่ยิงไปไหนไปทางขวาไปยิงไปเล่นตรงนู้นนะต้องยิงไปด้านนี้เป้าอยู่นี่ไม่ใช่เหรอขอโทษรอบยิงใหม่มีอะไรจะไปคุยกันครับนัดเจอตรงนู้นทางเดียวกันอันนี้ต้องลงอย่างนี้เอาลงมันมาโอเคพร้อมไหมนะ5ลูกวัดจริงเลยมาหาลูกเนี่ยโอ้โอ้โอเคหนึ่งลูกมืดทั้งคู่ลูกสองมืดไปไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหต่ำสามทะลุไปอีกไปนู่นเลยไปนู่นเลยมันไปนู่นวะผมรู้แล้วทางเดียวเลยผมบิดมานี่เลยโอ้ยเข้ามุมเข้ามุมเข้ามุมอีกอันหนึ่งนั่นเข้าไปนั่นหนึ่งอันแต่ยังไม่โดนยังโอ้โหตายพี่ตายจบเขาบอกว่ายิงไปเก็บไปเก็บลูกธนูของตัวเองมาเพราะผมอยู่ฝั่งขวาเยอะๆขวาดอกดอกนี่มีซวบโอ้โหซวบจริงซวบผมบอกเลยคุณผู้ชมธนูที่นี่ไม่ได้มาตรฐานไม่เหมือนบ้านเราถูกไม่ดีโอเคธนูอาจจะไม่ใช่ทางเราของคุณไม่เคยยิงธนูมาก่อนเลยใช่ไหมไม่ค่อยเลยพี่ผมบอกเลยว่ายิงธนูมาเยอะฮะแต่ว่าไอ้นี่มันสูตรไม่ค่อยดีมาตรฐานไม่ดีแบบฝีมือระดับ international อย่างผมนี่อาจจะไม่ได้เนาะเพราะมันก็เลยเครื่องไม่ดีขวาฮะเงี้ยเครื่องมันไม่ดีไอ้ธนูไม่ดีใช่ลมด้วยลมวันนี้ลมแรงอ๋อวัดลมอย่างงี้ใช่รู้เลยว่าลมพอลมแรงทำให้ธนูผมเนี่ยมันแทบมันแทบอ๋ออารมณ์คล้ายๆประมาณรำไม่ดีโทษปีโทษกลองถูกต้องไหมพี่ทำไมสรุปงั้นเอาสรุปงั้นเหรอไม่ใช่เหรอหายเสียหายเสียหายในสัปดาห์นี้ครับสามารถแนะนำติชมและร่วมสนุกชิงของรางวัลกับรายการเที่ยวให้สุดสมุดโคจรได้ที่แฟนเพจ Facebook ของสมุดโคจรนะครับไหมไทยมรดกอันล้ำค่าที่บ่งบอกถึงภูมิปัญญาอันสร้างสรรค์ของคนไทยไม่ได้เป็นเพียงอาภรณ์ที่ไว้สวมใส่เท่านั้นแต่ลวดลายบนผืนผ้าไหมยังมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานสำคัญในการส่งเสริมการตลาดและภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับรวมถึงเพิ่มโอกาสทางการค้า
และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นโดยได้ริเริ่มจัดทำโครงการยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยสู่แหล่งท่องเที่ยวขึ้นภายใต้ชื่อเส้นทางสายไหมสู่เมืองรองโดยเส้นทางสายไหมสู่เมืองรองเส้นทางที่3เราเริ่มกันที่ร้านพะแพงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีแหล่งผลิตผ้าไหมที่ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพถักทอด้วยเทคนิคชั้นสูงที่เรียกว่าผ้าไหมลายขิดต่อกันที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนศาลเจ้าปู่ย่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองอุดรธานีหลังจากนั้นต่อกันที่กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเชียงยืนแหล่งผลิตผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติจึงทำให้ผ้าไหมที่นี่มีเนื้อที่เนียนเรียบอ่อนนุ่มหลังจากนั้นเราได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่วัดถ้ำกองเพนและพิพิธภัณฑ์อรรถบริขารหลวงปู่ขาวอนาลโยจังหวัดหนองบัวลำพูและไปชมผ้าไหมกันต่อที่กลุ่มทอผ้าบ้านนากลางที่มีผ้าไหมมัดหมี่ลายโบราณย้อมสีธรรมชาติมีลวดลายที่สวยงามโดดเด่นไปต่อที่ร้านรัศมีไหมไทยแหล่งผ้าไหมยกดอกลายโบราณและไหมแกมฝ้ายที่มีชื่อเสียงและร้านมูลมังผ้าไทยที่มีผ้าไหมหมักโคลนลายโบราณที่ใช้การย้อมสีแบบดั้งเดิมและเดินทางท่องเที่ยวกันต่อที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยและไปเยี่ยมชมเพื่อนไอเอ็มหมู่บ้านวัฒนธรรมไทยดำแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาคนไทยดำที่มีผ้าลายนางหารซึ่งถือเป็นผ้าที่มีความงดงามและเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่นและทั้งหมดนี้คือเส้นทางสายไหมสู่เมืองรองซึ่งเราอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสควรค่าที่จะจับจองและภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมชุมชนของไทยไปด้วยกันสนับสนุนการโคจรโดย Loyal Hill Golf Resort and Spa กลับมาเที่ยวให้สุดสมุทรโคจรกันต่อที่เมืองซูวอนจังหวัดขยองกีประเทศเกาหลีใต้ครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับและขณะนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับอีกหนึ่งไฮไลท์ของเรื่องราวอาหารการกินกันเลยทีเดียวครับโอ้บริเวณตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาเรียกว่าถนนไก่ทอดซูวอนหรือที่เขาเรียกกันภาษาเกาหลีว่าซูวอนคงดักเคอรี่ซึ่งเป็นถนนที่เต็มไปด้วยร้านขายไก่ทอดเยอะแยะมากมายทั้งเส้นเนี่ยมีไก่ร้านไก่ทอดใช่ซ้ายขวาซ้ายขวาเลยใช่ไหมแต่จริงแล้วเนี่ยผมมาทริปเนี้ยผมอยากจะพาคุณผู้ชมแวะกินทุกร้านเลยแต่ว่าไม่ไหวจริงๆครับผมผมเลยเลือกร้านเด็ดอยู่ร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่มีเรื่องราวมีกิมมิกมีต่างๆกันนะเยอะแยะเลยทีเดียวครับเอาคุณเล่าเรื่องก่อนว่าทำไมเราต้องมานั่งร้านนี้ร้านนี้มีชื่อว่าร้านอะไรร้านนี้นะครับมีชื่อว่านัมมอนทงดักครับซึ่งมันดังมากๆครับที่เกาหลีเพราะมาจากหนังเรื่องนึงที่มีชื่อว่า Extreme Job คือมันเริ่มมาเป็นหนังคอมเมดี้ที่แบบว่าคนเกาหลีเขาดูเยอะมากๆแล้วรู้สึกชื่นชอบซึ่งก็เป็นตำรวจเนี่ยมาเปิดร้านหมายถึงว่าตำรวจเนี่ยเขาต้องการจะจับคนร้ายเขาได้รับภารกิจมาครับผมเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องเฮ้ยแฝงตัวเข้ามาก็เลยมาเปิดร้านเปิดร้านตำรวจแต่ละนายไม่ได้มีความสามารถครับทำให้เป็นมีหนึ่งท่านที่ดันที่บ้านเนี่ยเคยทำร้านขายปิ้งย่างมาก่อนมือดีก็เลยเฮ้ยงั้นเอาเป็นไก่ทอดแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นแบบปิ้งย่างไหมการทำปิ้งย่างเนี่ยเขาต้องมีซอสหมักใช่เขาว่าเอาซอสที่หมักแบบปิ้งย่างเนี่ยเอามาหมักไก่ทอดแล้วก็ลองมาทำดูนะแต่ทำไปทำมามันกลายเป็นว่าในหนังเนี่ยเฮ้ยพอกินแล้วคนติดอกติดใจมากินกันเป็นเรื่องเป็นราวเรียกว่าเป็นร้านยอดนิยมในหนังในหนังพอหลังจากหนังได้ออกอากาศไปคนก็โอ้โหแห่แหงกันมาความอยากไงต้องการอยากลองเหมือนกันก็เลยเป็นที่มาของร้านนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมโชคดีอย่างหนึ่งก็คือเราเนี่ยทำการติดต่อเข้ามาก่อนนะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ติดต่อมาเราจะมีพื้นที่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้คนแน่นเอียดเลยแล้วคนจะรอหน้าร้านกันเยอะแยะมากมายใช่ครับเราก็เลยได้โอกาสพิเศษที่จะเข้ามานั่งแบบนี้มีพื้นที่เหลือให้ผู้ชมได้เห็นกันแบบนี้แต่บรรยายมาทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวรอดูหน้าตาเจ้าไก่ที่ว่านี้ดูซิว่าหน้าตาของไก่ทอดร้านนี้มันจะแตกต่างจากร้านอื่นยังไงบ้างโอ้โหนี่เห็นเป็นที่เรียบร้อยครับถ้าเกิดว่าเรามาเกาหลีถ้าเกิดเขาบอกว่ากินทงดักคือกินไก่ทอดนั่นเองครับผมแต่ไก่ทอดปกติคือจะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่คือไก่ทอดปกติเลยแล้วอันเนี้ยแต่อันนี้มันพิเศษตรงที่ว่าเขาเอาซอส
ที่ทำเป็นปิ้งย่างเอามาหมักไก่แล้วก็เอามาราดด้วยซอสเนี่ยเขาเรียกว่าซอสกาบี้เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นไก่ทอดซอสกาบี้อ๋อนี่คือที่ตัวดังนั่นเองแต่วันนี้ออเดอร์มาให้กินลองชิมดูแบบ2แบบจัดไปครับว่าชอบแบบไหนจะได้ลองสัมผัสด้วยตัวเองแล้วจะรู้ครับในขณะเดียวกันเขาจะมีน้ำจิ้ม3อย่างแบบนี้อันนี้ครับเป็นฮันนี่มัสตาร์ดอันที่2ครับเกลืออันนี้3นะฮะน้ำจิ้มไก่รสหวานบ้านเราลุยเลยดีกว่าครับผมอย่างละ1น่องอ่ะผมตักน่องไปก่อนไอพี่ครับผมนะครับผมเอานี่เองครับผมไปขออนุญาตโชว์ผู้ชมก่อนนี่เป็นแบบธรรมดาอันนี้เป็นแบบซอสเกาเบ้ชิมแบบธรรมดาก่อนนะเป็นไงพี่มันไม่เหมือนกับไก่ทอดแบรนด์เนมบ้านเรากัดเข้าไปเนี่ยตัวแป้งที่คุมเนี่ยมันไม่ได้เยอะแล้วไม่ได้แต่งรสอะไรเยอะแยะมากมายมันน่าอารมณ์ฟิลลิ่งแบบความเป็นเนื้อไก่ทอดจริงๆเลยเดี๋ยวผมรอนี้เองแล้วกันอร่อยเลยน้ำจิ้มบ้านเขานะกินแล้วนะครับนี่เลยครับอร่อยโดนอะไรใช่ไหมมันจะแซ่บๆผสมหวานมันจะแซ่บแบบไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรามันจะแซ่บหวานใช่ไหมอันนี้แซ่บแบบแซ่บจริงอ่ะแซ่บจริงจังเลยเดี๋ยวผมลองกินเกลือดูสิใส่เกลือก็ใช้ย่อยเกลือมีความเค็มในระดับหนึ่งเลยแต่ว่าผมว่ามันมีรสชาติอะไรบางอย่างในเกลือด้วยเกลือเขาอร่อยจังอร่อยเลย มันเหมือนมีเครื่องเทศบางอย่างในเกลือด้วยนะกระดำดำๆเนี่ยแหละโหอร่อยเหมือนกันนะครับถ้าเป็นคนเกาหลีเขาจะพูดว่ามาชิตาโซยอไอยาเป็นแบบซอสคาร์บี้ซอสกาบี้ขอลองกินแบบว่ายังไม่จิ้มนะแตกต่างเลยคนละอารมณ์เลยอร่อย มีความหวานนิดๆมีความเค็มหน่อยโอ้ดีไม่ต้องจิ้มเลยก็ได้นะเนี่ยซอสเขาดีอยู่แล้วจิ้มนะเอาลงคล้ายๆบาร์บีคิวแต่มันเป็นรสชาติแบบของเขาอ่ะมันหอมบาร์บีคิวแบบเกาหลีอ่ะถ้ามาแถวนี้นะครับไม่คนพลาดแวะมาดีกว่าผมบอกเลยว่าการันตี 100% อร่อยครับแล้วพอมากินจริงๆก็ต้องบอกว่าติดใจแน่ๆครับใครที่ชอบภาพยนตร์เรื่องนี้ใครที่ได้ดูหรือใครที่เป็นสาวกเกาหลีแล้วก็ผมว่าครั้งหนึ่งคุณต้องมาลองนั่งร้านนี้แล้วกินไก่ทอดแบบนี้ครับนี้คุณรู้สึกว่าการท่องเที่ยวมันเป็นยังไงขยองกีน่าสนใจขนาดไหนบอกคุณผู้ชมเลยครับผมความน่าสนใจของขยองกีนะครับคือมันเป็นเมืองที่แบบว่าไม่ได้แบบเป็นตึกไม่ได้เป็นไฮเทคอะไรมากเพราะมันเป็นแบบว่าธรรมชาติเยอะแล้วเราก็ได้แบบเสพกับธรรมชาติได้เสพกับบรรยากาศนั่นเองและอีกอย่างเราจะได้เห็นวิถีของแบบว่าของผู้คนที่นี่ได้เข้าถึงที่นี่และรวมถึงได้ไปเที่ยวกินของอร่อยของที่นี่ด้วยเช่นกันเพราะที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องของคุณภาพกับเรื่องราวทริปนี้ประทับใจดีกว่าครับโอ้โหอะไรบ้างยังไงบ้างจริงๆอ่ะผมประทับใจแทบทุกจุดแล้วนะครับพี่แต่เดี๋ยวผมขอเปิดด้วยอนุสาวรีย์นะครับเชิดชูวีรกรรมทหารไทยนั่นเองนี่ไปปุ๊บแล้วรู้สึกแบบประทับใจประเทศเราก็ช่วยเพื่อนบ้านของเรามาเยอะอะไรอย่างงี้พอเราไปชื่นชมแล้วรู้สึกดีกับคณะประวัติศาสตร์เสร็จเรียบร้อยใช่มั้ยครับมาพูดถึงเรื่องอาหารกันต่อดีกว่าพี่คือเนื้อเขาเนื้อครับผมวังกาบี้ราชาแห่งเนื้อนั่นเองซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าเด่นมากๆเลยทีเดียวถ้าพูดถึงเรื่องการอินนะสะพานโพชอนฮันทันไอ้สะพานเจ้าสะพานแขวนที่แบบว่าเลขาคิมมาจากซีรีส์อันนี้อันนั้นก็น่ารักถ่ายวิวสวยด้วยเหมือนกันนะครับอีกหนึ่งสถานที่ผมชอบอีชอนเซราเปียครับก็คือเราได้ไปวาดรูปเขียนงานศิลปะด้วยตัวเราเองในขณะเดียวกันถ้าใครอยากจะปั้นอยากจะทำอะไรต่างกันนะก็สามารถทำได้ใช่ครับกิจกรรมผมก็ชอบนะครับอุ้ยวังเรียวไบค์ออกกำลังกายนิดๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามากับผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ก็ขึ้นรถเขาไปเลยละกันแล้วก็ชมวิวถ่ายรูปยาวๆครับบอกเลยว่าเตรียมเมมโมรี่มาเยอะๆเพราะว่ามันจะได้เก็บความทรงจำของคุณและประสบการณ์ของคุณได้มากที่สุดเท่าที่คุณต้องการนั่นเองก็เป็นทริปที่แบบว่าสนุกมากเปิดวิสัยทัศน์และก็เปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้เราได้ลองเล่นการลองเที่ยวดูนั่นเองนะฮะมีความสุขมากๆกับการเดินทางทริปนี้สุดท้ายนี้ครับขอขอบคุณการเดินทางโดย Happy Korea by KTCC ขอขอบคุณองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดขยองกีขอขอบคุณองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว
กาหลีและท้ายสุดนี้แน่นอนครับเพื่อนร่วมหัวใจของผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่จอมครับท้ายสุดนี้ครับลาคุณผู้ชมไปเลยสวัสดีกับบรรยากาศความสวยงามแบบนี้และที่นี่ขยองกีสวัสดีครับ